วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหญิงหน่อยพบสว.แทมมี่เผยรัฐบาลไทยยังไม่เซ็นรับไฟเซอร์บริจาคอีก1 ล้านโดสคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยได้เข้าพบนางแทมมี่ ดักเวิร์ธสมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกาพรรคเดโมแครตจากรัฐอิลลินอยส์ณสำนักงานวุฒิสมาชิกแทมมี่ที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยคุณหญิงสุดารัตน์และวุฒิสมาชิกแทมมี่ได้หารือกันถึงความร่วมมือระหว่างไทยและอเมริกาในการต่อสู้กับการระบาดโควิด -19 ซึ่งสว.แทมมี่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้รัฐบาลสหรัฐบริจาควัคซีนไฟเซอร์จำนวน 2,500,000 โดสให้ประเทศไทยสว.แทมมี่ได้แสดงความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในไทยและประสงค์จะช่วยผลักดันรัฐบาลสหรัฐให้บริจาควัคซีนให้ประเทศไทยเพิ่มเติมจากที่ได้แสดงเจตจำนงบริจาคไปแล้ว 2,500,000 โดสและส่งมอบแล้ว 1,500,000 โดสคุณหญิงสุดารัตน์โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ระบุว่าสวัสดีค่ะทุกท่านไม่ได้คุยกันหลายวันเพราะดิฉันได้เดินทางมาที่สหรัฐอเมริกามาทำภารกิจหลายอย่างทั้งประชุมเรื่องวัคซีน mRNA รวมทั้งการหาช่องทางค้าขายให้ SMEs และสินค้าเกษตรไทยเพราะเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นตัวแล้วกำลังซื้อจึงกลับมาอย่างรวดเร็วเมื่อวานดิฉันได้พบและหารือกับท่านสว.แทมมี่ ดักเวิร์ธสว.เชื้อชาติไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้รัฐบาลสหรัฐบริจาควัคซีนไฟเซอร์จำนวน 2,500,000 โดสให้ไทยสว.แทมมี่ได้แสดงความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในไทยและประสงค์จะช่วยผลักดันรัฐบาลสหรัฐให้บริจาควัคซีนให้ประเทศไทยเพิ่มเติมจากที่ได้แสดงเจตจำนงบริจาคไปแล้ว 2,500,000 โดสซึ่งได้ส่งมอบมาแล้วจำนวน 1,500,000 โดสซึ่งสว.แทมมี่ได้กล่าวว่าสหรัฐพร้อมที่จะส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์ที่เหลืออีก1 ล้านโดสให้ไทยแต่ขณะนี้รัฐบาลไทยยังไม่ส่งเอกสารตอบรับมาจึงทำให้ยังไม่สามารถส่งมอบอีก1 ล้านโดสที่เหลือให้ชาวไทยได้นอกจากนี้สว.แทมมี่ได้แสดงความเห็นว่าถ้าประเทศไทยรีบดำเนินการเข้าโครงการโคแวคจะทำให้ไทยมีโอกาสได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อมาเร่งฉีดให้คนไทยได้มากขึ้นซึ่งสหรัฐพร้อมสนับสนุนดิฉันได้ใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณรัฐบาลสหรัฐและท่านสว.แทมมี่สำหรับวัคซีนจำนวน 2,500,000 โดสที่ได้บริจาคให้ประเทศไทยและหวังในความร่วมมือในการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมให้ชาวไทยโดยดิฉันได้เสนอว่าท้องถิ่นของไทยหลายแห่งมีความพร้อมและประสงค์จะซื้อวัคซีน mRNA ที่ FDA สหรัฐรับรองอย่างเต็มรูปแบบแล้วเพื่อไปฉีดให้ประชาชนได้ทั่วถึงอย่างรวดเร็วโดยท้องถิ่นมีเงินสะสมอยู่หลายแสนล้านดิฉันจึงขอให้สว.แทมมี่ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยซึ่งทางสว.แทมมี่ได้ตอบรับที่จะประสานงานให้แต่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลไทยจะเปิดทางให้หรือไม่สุดท้ายดิฉันได้หยิบยกเรื่องการค้าการลงทุนขึ้นมาหารือกับสว.แทมมี่ถึงลู่ทางที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันหลังจากเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้นตัวขึ้นซึ่งจะเป็นโอกาสทองของผู้ส่งออกและ SMEs ไทยโดยท่านสว.แทมมี่มีแผนงานที่จะนำนักธุรกิจจากสหรัฐมาประชุมกับภาคธุรกิจหลายประเทศในอาเซียนช่วงปลายปีนี้แต่ไม่ได้เข้ามาในไทยดิฉันจึงถือโอกาสเชิญท่านสว.ให้นำนักธุรกิจอเมริกันมาพบปะกับนักธุรกิจไทยเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐหลังโควิดในช่วงต้นปีหน้าอีกด้วยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยล่าสุดนายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่สว.แทมมี่ ดักเวิร์ธระบุรัฐบาลไทยยังไม่ส่งเอกสารตอบรับมายังสหรัฐในเรื่องวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์อีก1 ล้านโดสผมเป็นผู้ประสานงานกับนายแพทย์โสพล เอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งดูแลเรื่องนี้โดยตรงและก็ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยใกล้ชิดอยู่แล้ว โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวนายธานีกล่าวด้วยว่านายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำลังจะไปเดินทางจากนครนิวยอร์กไปกรุงวอชิงตันเพื่อพบฝ่ายสหรัฐรวมถึงท่านสว.แทมมี่และคุณเคิร์ตแคมเบลผู้ประสานงานด้านอินโดแปซิฟิกสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบขาวของสหรัฐโดยระหว่างนี้มีการประสานใกล้ชิดกันอยู่แล้วขอให้รอผลการหารือขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ